เรานั่งสมาธิกำหนดสติของเราสักครู่หนึ่งนะการกำหนดสติหรือมีสติมากๆอันนี้เรียกว่าเราก็เป็นการฝึกปฏิบัติเพราะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากในธรรมทั้งหลายในวันหนึ่งจิตของเราก็มีด้วยกันหลายอารมณ์ปรุงแต่งอยู่เสมอไม่สงบนิ่งได้เราต้องมาฝึกปฏิบัติตั้งแต่ที่พวกเรามาได้ฟังธรรมมาทำวัดสวดมนต์ธรรมวัดเช้าตั้งสติในการสวดมนต์ทำให้จิตของเราตั้งมั่นเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะสงบระงับได้ระดับหนึ่งมาถึงในโอกาสนี้ก็ตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีซึ่งการปฏิบัติที่จะได้ให้ผลเร็วหรือว่ารัดนะก็อยู่ที่การฝึกของเราถ้าเรามีสติมากการปฏิบัติมันก็จะเร็วถ้าเราสติน้อยมันก็ปฏิบัติมันก็จะช้านะไม่มีทางที่ว่าจะเร็วหรือว่าจะรัดไปนะในทางที่พิเศษหรือทางอื่นใดพระหลวงปู่ชาก็ได้สอนอยู่แล้วว่าการที่เราจะรู้เร็วๆลัดๆก็คือเราต้องปล่อยวางรูปกับนามหรือตัวตนให้ได้ก็เป็นทางเร็วที่สุดลัดที่สุดในผู้ที่ท่านละวางได้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนกับเรารับประทานอาหารถ้าผู้ที่อิ่มแล้วจะปฏิบัติยังไงที่จะให้เกิดความอิ่มก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะอิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดเราลงมือที่จะรับประทานอาหารหรือลงมือปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลาต้องอดทนยิ่งเป็นการปฏิบัติในธรรมะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมในเบื้องต้นเมื่อเรามีทานแล้วก็มีศีลนะได้ดีแล้วคือศีล5ประการนี่ศีล5ประการนี่สำคัญนะยิ่งเป็นศีลของคฤหัสถ์นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้พระโสดาบันบุคคลได้ทีเดียวในศีล5เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการได้ดีมาเจริญสมาธิภาวนาทำจิตของเราให้ตั้งมั่นสงบคำว่าจิตให้ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิซึ่งกรรมฐานวิธีที่จะให้จิตตั้งมั่นนั้นมีด้วยกันหลายประการเช่นว่าอนาปานสติกรรมฐานมรณานสติกรรมฐานก็ดีหรือว่าการจะเจริญในพุทธานุสติและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของใจเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธในจะกำกับใจของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเมื่อเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งกำกับจิตใจของเราไว้อยู่เสมอจิตก็จะสงบไม่คิดฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยเพราะเรานึกคำว่าบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่ขณะบริกรรมนี้ก็ไม่ได้ว่าจะอยากให้สงบไม่อยากไม่สงบบริกรรมไปพอดีพอดีใจของเราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปไหนไม่ลังเลสงสัยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อเราบริกรรมพุทโธนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมจะรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยหรือเฉพาะคำบริกรรมพุทโธก็ได้จะทำกิจการงานใดอยู่ก็ให้นึกคำบริกรรมพุทโธของเราไว้จะยืนจะเดินนั่งนอนการเปลี่ยนอิริยาบถเราก็นึกบริกรรมพุทโธจนใจของเรากับพุทโธนี้เป็นอันเดียวกันแล้วคำพุทโธนั้นก็จะหายไปเมื่อเราระลึกถึงพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อมาใจนั้นก็รู้แล้วนะมีความรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสถูกต้องเราก็มีความรู้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางในอารมณ์นั้นได้ถ้าจิตมีความสงบแล้วเป็นอย่างนั้นจะแยกกันได้แยกกันอย่างไรเช่นว่าจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันเช่นความคิด
เมื่อก่อนถ้าจิตของเราไม่สงบเมื่อคิดขึ้นมาจิตก็ไปยึดเอาว่าความคิดนี้เป็นเราเป็นความคิดของเราความคิดที่ดีเราก็มีความสุขใหญ่ความคิดที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบและไม่อยากให้จิตของเราคิดไม่ดีอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรายังยึดอยู่ว่านี่คือจิตเรานี่คือความคิดของเราแต่ถ้าจิตนี่เองล่ะเขามีความสงบขึ้นมาความคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นที่จิตนั้นแต่ตัวสติก็จะรู้เท่าทันว่าความคิดนึกปรุงแต่งนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายบุญก็มีสังขารฝ่ายบาปก็มีสังขารที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็มีนุราถว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จะรู้เท่าทันเมื่อสติรู้เท่าทันสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมปัญญาเกิดก็ไม่เข้าไปยึดในจิตตสังขารที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ว่าจิตกับอารมณ์นั้นก็แยกกันไปเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนี่อานิสงส์ที่ว่าจิตของเรามีความสงบแล้วมีสติรู้เท่าทันเนี่ยนะเราเห็นได้ว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยก็จะเกิดปัญญาผู้รู้ก็จะอบรมจิตนั่นเองนะให้มีปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าจิตไม่สงบนะเรารู้ขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้นะต้องอาศัยความสงบเพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์8จึงถึงพร้อมในทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะทั้ง3อย่างนี้นะถึงพร้อมกันไปหมดไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะขาดไม่ได้หรอกการที่เราจะได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะเราจะคอยที่จะจ้องจังหวะหรือเห็นความเกิดดับนั้นเราจะได้ให้บรรลุเลยนั้นน่ะถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็จะไม่แหลมคมพอที่จะเอาชนะกิเลสตัดให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะอาจจะได้เป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวแต่การหลุดพ้นชั่วคราวนี้ถ้าเราฝึกไปเป็นประจำแล้วนะเราสามารถละกิเลสได้ทีละน้อยทีละน้อยและสมาธินี้มันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาจะพัฒนาขึ้นมาจากสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธินะในขณะที่เรานั่งสมาธิได้อาจจะได้เป็นคณิกะสมาธิเขาก็จะพัฒนามาว่าในระหว่างวันเราทำกิจการงานอยู่เราก็มีสติรักษาใจแล้วก็พิจารณาอารมณ์อยู่เสมอเราก็ละความรู้สึกที่เกิดความโลภความโกรธความหลงลงได้อย่างเนี้ยคณิกาสมาธินี้ก็มีประโยชน์ที่จะเราก็จะละกิเลสได้ทีละน้อยเหมือนกันในขณะที่นั่งสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นการพิจารณาในกายก็ดีการพิจารณาในจิตก็ดีเราก็สามารถละวางได้เข้าใจว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมนะจิตก็จะแยกจากอารมณ์ทั้งหลายเป็นอิสระถ้าเราก็รู้จักอยู่ด้วยว่าจิตที่เป็นอิสระนั้นมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเป็นอย่างนี้การพัฒนาจิตมันก็จะก้าวหน้าไปตามระดับสมาธิยิ่งตั้งมั่นมากแล้วนำมาพิจารณาเรียนรู้ให้เข้าใจให้เกิดปัญญาปัญญาก็จะแจ่มชัดสามารถละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะก็อาศัยการที่เราเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ที่เรายังไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อความเริ่มใสอาจจะมีความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะในระดับหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นก็มีจริงตรัสรู้จริงพระธรรมของท่านพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์สาวกของท่านปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8แล้วสำเร็จมรรคผลได้จริงแต่เราก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่มีศรัทธามีความเคารพความคารวะแล้วก็มีความตั้งใจนะที่จะสร้างความดีได้ระดับหนึ่งเช่นการทำบุญใส่บาตรหรือว่าถึงวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาเราก็เข้าวัดนะทำประทักษิณเวียนเทียน3รอบปฏิบัติภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลตอนนั้นตลอดทั้งปีก็ยังไม่ได้สนใจในพุทธศาสนาแต่ต่อมาแล้วนะมีความสนใจขึ้นมา
ด้วยเหตุประการใดก็ตามก็เข้ามาศึกษาในเรื่องปริยัติถึงแนวทางปฏิบัติที่จะให้จิตของเรานั้นออกจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เช่นศึกษาในสติปัฏฐานสูตรสูตรนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้จริงแต่เมื่อมาเรามาปฏิบัติความอยากมันก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้ลัดๆขึ้นมานะก็ไม่เข้าใจไม่อยากจะได้เร็วหรือไปทางลัดขึ้นมาแล้วนะมันก็ลำบากแล้วมันก็จะไปเจอขวากน้ำหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเพราะเราไม่ได้ไปทางที่มันเป็นทางที่เตียนนะที่โล่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติสำหรับทุกเพศหรือทุกวัยเพราะธรรมดาว่าจิตของเรานี้บางคนก็มีปัญญาจริตคำว่าปัญญาจริตในทางพุทธศาสนานั่นเรียกพุทธจริตนี้ก็เป็นจริตของพุทธเจ้าที่ท่านจะพิจารณาธรรมะอย่างเช่นท่านพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมได้ต้องเป็นจิตที่ละเอียดมีกำลังของสมาธิตั้งมั่นอย่างดีแล้วนะไม่หวั่นไหวแล้วนะมีสติที่พิจารณาได้ถึงจะสามารถนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาลที่มีปัญญาพิจารณาแล้วก็ได้สำเร็จนะเป็นพระอรหันต์ก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะแต่จำนวนมากทีเดียวท่านก็ได้พิจารณาในเรื่องของกายนะในเรื่องของเวทนาในเรื่องของจิตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพูดถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยคำว่าปัญญาในทางโลกปัญญาในการศึกษาในความรู้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่เรามีสติปัญญาสามารถเรียนวิชาการต่างๆได้ดีอันนี้ก็เป็นปัญญาทางโลกิยะแต่ส่วนปัญญาที่เราจะละกิเลสนะที่ว่าเราจะเป็นปัญญาหรือเป็นพุทธจริตนั้นก็ต้องมาดูว่าสมาธิของเราตั้งมั่นในระดับไหนถ้าสมาธิของเราตั้งมั่นได้น้อยเราก็ต้องถอยล่นการพิจารณามาเรื่องของเวทนาเรื่องของกายเรื่องของจิตนี้ถ้าเราจะพิจารณาได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิตั้งมั่นได้ดีพอสมควรถึงจะพิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ได้นะเช่นพระยศกรบุตรแม้มีสติปัญญาของท่านก็มากแล้วเหมือนกันแต่ว่าท่านได้สร้างสมอบรมในกายคตาสติมามากจึงเห็นว่าร่างกายของท่านร่างกายของคนอื่นนั้นเป็นของไม่สวยเป็นของไม่งามอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในครหัสของท่านก็เห็นบริษัทบริวารนั้นนอนอยู่เหมือนกับคนที่ตายจึงมองเห็นแล้วไม่มีความสวยความงามจึงเกิดความวุ่นวายขัดข้องนี่ท่านก็ดูจิตของท่านวัจจัยจิตของท่านมันขัดข้องมันวุ่นวายเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์แต่ตอนนี้ท่านขัดข้องรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเช่นนั้นเพราะรูปที่เคยเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปสภาวะนิมิตอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นมาในจิตใจของท่านเห็นบริษัทบริวารเหมือนกับนอนอยู่เป็นป่าช้าผีดิบชั้นใดก็ฉันนั้นจึงเดินเรื่อยไปสู่ป่าไอศีปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีองค์พระชินสีพระศาสดาก็ทราบในวรจิตจึงตรัสขึ้นว่านายัสสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านทราบวรจิตเช่นนี้โดยเจโตปริยญาณเทศนาสั่งสอนพระยัสสะกรบุตรด้วยทำเป็นอเนกประการตั้งแต่เรื่องให้ทานศีลภาวนาอานิสงส์ของทานศีลอานิสงส์ของการถือเนกขัมมะเห็นโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารเห็นโทษของความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นั่นเองและตัดในอริยสัจ4พยสกรบทก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี่ท่านก็ต้องเริ่มเทศตั้งแต่แรกๆขึ้นมานะที่ระดับเพื่อยกจิตของธรรมจสกรบทนะให้สูงขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยขึ้นมาตามระดับทีเดียวนะถึงจะแสดงอริยสัจ4ถึงจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นพวกเราในยุคสมัยนี้เนี่ยตามดูจิตของเราแล้วเราจะให้เราสำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยนะ
ถ้าพูดก็มันจะข้ามขั้นตอนไปไม่สามารถจะทำได้โดยง่ายถ้าว่ากำลังสติปัญญาของเราไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาจะไปรู้เห็นเป็นจิตสักแต่ว่าจิตเลยเนี่ยนะยังเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะแม้แต่ว่าเราจะทรงจิตสักอุปจารสมาธิมีความสงบเยือกเย็นจิตใจแล้วครูบาอาจารย์พระเถระหลวงปู่ชาก็ยังสอนให้เราต้องกลับมาพิจารณาที่กายเพราะต้นตอแห่งความยึดมั่นถือมั่นของเรานั้นน่ะยังอยู่ที่กายนี้ว่ากายนี้เป็นเรานะกายนี้นะในส่วนในกายนี้ก็เป็นของเราทั้งนั้นนั่นเรายังเห็นว่าเป็นของสวยของงามอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงสอนให้เรามาพิจารณากายก่อนนี้ซะก่อนนะเอาใจที่สงบแล้วหลวงพ่อชาก็สอนให้เอาใจนั้นละที่มีความสงบมาพิจารณากายให้เห็นว่ารูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นแจ้งชัดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะเราก็จะได้เห็นธรรมะได้ทีละน้อยละน้อยก็อาศัยจิตของเราที่สงบเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่เราจะต้องมาฝึกฝนอบรมว่าเรามีทานนามัยบุญเกิดจากการให้ทานเป็นปกติมีศีลนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเป็นปกติของจิตของเราอยู่เสมอเราก็ต้องมาฝึกดูจิตดูใจตามดูจิตใจของเราว่าจิตของเรามายึดอะไรจิตของเรามายึดมั่นถืออะไรตัวตนอยู่ที่ไหนเรามีความรู้สึกที่จิตว่าเป็นตัวเราของเราแต่ตัวตนนี้ก็คือยึดอยู่ที่กายนี่นะมายึดกายเอากายนี้เป็นเราแล้วนะกายนี้เป็นเขาแล้วแบ่งเราแบ่งเขาขึ้นมาแล้วนั่นก็เกิดความโลภเกิดความโกรธแล้วก็เกิดความหลงขึ้นมานะในใจเมื่อใจเกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราก็มาดูใจนั่นเองสติมาดูใจว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรเกิดความโลภใจเกิดความโกรธใจเกิดความหลงโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรามายึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องใช้สติแล้วก็มาให้ใช้ปัญญามาขี้คายความยึดมั่นถือมั่นให้ได้นะเช่นเราโกรธคนโน้นอ่ะโกรธคนโน้นแสดงว่ามีเขาแล้วก็ต้องมีเราก็ต้องมองเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่กองกระดูกไหมเราก็พิจารณาแล้วเราตายแล้วล่ะถ้าเราตายเราจะโกรธทำไมล่ะวันนี้เราก็จะต้องตายนะเมื่อเราจะตายเช่นนี้จิตเราเศร้าหมองถ้าไปไม่ดีอย่าไปโกรธดีกว่าอย่าไปพยาบาทใครทำกรรมอะไรก็เป็นเช่นนั้นเขาก็รับกรรมเขาเองเราก็ไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครในวันนี้เราจะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมก็คือมีพรหมวิหาร4รักษาใจของเราไว้มีเมตตามีกรุณาไม่มีมุทิตาอุเบกขาในใจของเราเนี่ยว่าพรหมมีสี่หน้าก็คือมีคุณธรรม4ประการนี่เองนะเราก็ฝึกใจของเราให้มีคุณธรรมนะเป็นพรหมวิหารในใจเสมอพร้อมกับเจริญกรรมฐานภาวนาที่เราถนัดเช่นพุทโธเป็นต้นหรือในบทพุทธานุสติเราจะชอบบทไหนล่ะภควาก็ได้อรหังก็ได้สุขโตโรกวิทูก็ได้นะบทใดบทหนึ่งที่เราบริกรรมภาวนาระลึกไปแล้วในคุณของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความสงบได้ดีเราก็เลือกในกรรมฐานบทนั้นเป็นกรรมฐานประจำจิตของเราไว้เพราะทุกคนน่ะก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาเราต้องเป็นศรัทธาจริตพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติกรรมฐานก็เหมาะกับจริตของผู้ที่มีศรัทธาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างพุทโธเนี่ยเราก็กำกับใจของเราไว้เลยและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าลึกถึงในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะที่พระองค์สร้างสมบรมมาแล้วเพื่อพวกเราน่ะจะได้สำเร็จจะได้พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ทั้งนั้นคราวนี้เมื่อเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกคุณของพระธรรมเจ้าระลึกมาถึงคุณของพระสังฆเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนะปฏิบัติเพื่อยกจนออกจากทุกข์ปฏิบัติชอบแล้วนะในสมัยนี้เช่นหลวงปู่ชาของเรานี่อัฐิท่านก็เป็นพระธาตุเมื่ออัฐิของท่านเป็นพระธาตุนะแม้แต่ว่าอวัยวะท่านน้อยใหญ่ก็ตามนะถ้าพูดไปแล้วแม้แต่ว่ามูลของท่านก็ดีนะก็เป็นพระธาตุขึ้นมาเห็นไหมว่าทั้งจิตของท่านที่บริสุทธิ์
นะทั้งผมก็ดีทั้งกระดูกก็ดีนะแม้ว่าจะเป็นอุจจาระของท่านก็ดีก็ยังกลายเป็นพระธาตุได้นะเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาเช่นนี้นะเพราะคำสอนของท่านที่ออกมาจากที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นหนทางที่ตรงไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนเป็นหนึ่งนะไม่เป็นสองแหละเพราะว่าท่านก็เป็นสาวกของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปฏิบัติจนว่าท่านก็สำเร็จแล้วแน่นอนยันทางใดที่ท่านแนะนำท่านสอนก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าจะมีทางเร็วหรือทางลัดกว่านี้ท่านก็จะต้องสอนแก่เราแน่นอนเพราะท่านมีเมตตาที่บริสุทธิ์ไม่หวังอะไรจากเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสอนหนทางปฏิบัติก็อยู่ในศีลสมาธินะครับปัญญาฝึกจิตให้เจริญอยู่ในมรรคอริยมรรคมีองค์แปดนะไม่ให้จิตของเรายินดียินร้ายเพราะครั้งหนึ่งอาตมาก็สงสัยในแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันสงสัยไม่มากก็สงสัยน้อยแต่ท่านก็เทศสอนขึ้นมาว่าจิตของคนเรานั่นน่ะต้องฝึกไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งได้ปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็มาดูจิตดูใจของเราที่ว่ามันยินดีไหมหรือใจของเรายินร้ายถ้าใจของเรายินดีเราก็พิจารณาแล้วระลึกถึงในกรรมฐานระลึกมาในกรรมฐานภาวนาเช่นพุทโธก็ดีมรณานุสติก็ดีระลึกมาให้ใจของเรามาสงบนิ่งนะความยินดีความยินร้ายนั้นถูกข่มเอาไว้ได้นะแม้ว่ายังไม่ได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ข่มความยินดียินร้ายเอาไว้ได้ก่อนนะเป็นสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วต่อไปเราพิจารณาอีกนะก็จะละวางได้ละตัวละตนได้หรือเราจะพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบก็ได้นะเป็นด้วยกันสองประการเราจะใช้กรรมฐานในการพิจารณานะซะก่อนแต่ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วพิจารณาอีกก็เกิดปัญญาที่จะละกิเลสได้เป็นสมุจเจตปหานก็ขอให้พวกเราทั้งมีศรัทธานะมีวิริยะในการปฏิบัติอุตสาหะในการภาวนาก็ให้พยายามฝึกหัดปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระบรมครูพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านสอนเอาไว้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองแล้วพวกเราก็โชคดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาคำว่าพบกับพุทธศาสนานี่พบกับคำสอนขององค์พระชินวรแล้วมาปฏิบัติคราวนี้ปฏิบัติเนี่ยนะเราก็จะต้องมีปัญญาแล้วเราจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาเพราะเรากับว่าเรามีปัญญาเราก็ต้องค้นคว้าศึกษาที่ว่าปัญญาในที่นี้ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากการที่เราไปคิดพิจารณาแล้วก็เป็นปัญญาเกิดจากการที่เราภาวนาให้เกิดขึ้นมากับเรานะเราก็จะต้องปฏิบัติให้ครบในศีลสมาธิปัญญานี้ให้ได้อย่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่ครบองค์อริยมรรคในมีองค์8เพราะฉะนั้นเมื่อเราข่มจิตของเราเอาไว้ได้คำว่าข่มจิตหรือว่าข่มกิเลสเอาไว้ได้ด้วยสมาธินะมันก็ต้องข่มเอาไว้ก่อนนะเมื่อเราข่มได้เราก็จะเห็นได้ว่าความสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นอย่างไรความสุขที่เราข่มนิวรณ์ทั้ง5เอาไว้ได้เป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะดูนิวรณ์นั้นเกิดดับให้เห็นความเกิดดับของนิวรณ์อันนี้มันจะเป็นจิตตานุปัสสนาหรือเป็นธรรมานุปัสสนากำลังเรายังไม่พอเราก็จะเห็นแต่ว่านิวรณ์ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆน่ะมันก็เกิดดับเกิดดับแต่ว่านิวรณ์มันไม่หยุดเกิดสักทีนึงเลยหรือไม่สามารถข่มเอาไว้ได้เลยเราก็ไม่รู้จักว่าสมาธิมีความสุขเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นข้อถกเถียงกันสำหรับนักปฏิบัติที่ยังทำสมาธิไม่ได้นะก็เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยยังไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ปฏิบัติพยายามละกิเลสก็เข้าใจว่าผู้ที่ข่มกิเลสเอาไว้นั้นยังไม่ใช่ละกิเลสได้ถาวรนะแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติมาแล้วทั้งสองวิธีนี้สติก็ตั้งมั่นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดก็จะหมดความสงสัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละในการปฏิบัติต้องอาศัยกันทั้งนั้นต้องอาศัยการพิจารณาและละกิเลสด้วยอาศัยสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็ต้องจิตของเราต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลนะ5ประการศีล8ศีล227ด้วยอันนี้เราเป็นหนทางที่สงบที่จะปฏิบัติก็ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธินั่นก็ปัญญาเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของธรรมะ
สู่แก่นของคำสอนของพุทธเจ้าได้นั่นแหละจะเข้าไปเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้เห็นพุทธเจ้าก็จะเห็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงในจิตใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่มาปฏิบัติก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด